เราก็เห็นด้วยครับว่าสิ่งที่ท่านโทนี่พูดด้วยว่ามันถือว่าอนาถาดูน่าสงสารแรงงานไทยพอมีข่าวว่าซาอุจะรับต้อง8ล้านคนเนี่ยบางคนก็มองครับว่าโอ้คนไทยคงมีโอกาสไปทำงานเยอะมากนะครับแต่ความจริงก็ต้องไม่ลืมว่าซาอุเองก็มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจณทุกวันนี้นะครับอัตราการว่างงานเนี่ยถ้าพูดจากสองแหล่งก็จะขัดแย้งกันอยู่นะครับผมอ่านจากทางก้าวไกลก็บอกว่าว่างงานอยู่ที่สัก 11-12% แต่คุณสุชาติชูกลิ่นไปเนี่ยบอกว่าประมาณสัก 6% นะครับปัญหาเศรษฐกิจของซาอุตอนนี้ก็มีเยอะนะครับนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของท่าน MBS นะครับซึ่งก็ถือว่าอย่างที่คุณทนี่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุที่เราตึงเครียดมาตั้งแต่32ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้มุกราชกุมาร MBS อายุแค่37ปีเองนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตอนที่เราเกิดปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมุกราชกุมารก็อยู่เพียงแค่3ขวบนั่นเองเพราะฉะนั้นความเป็นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะลืมไม่ให้ความสำคัญเรื่องของความขัดแย้งในอดีตที่มันกระกระสังแล้วขณะเดียวกันเองนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียเองก็เสียประโยชน์นะครับจากการที่ห้ามเข้ามาในเมืองไทยห้ามทำธุรกิจติดต่อค้าขายกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแต่ผมมองว่ามกุฎราชกุมาร MBS เนี่ยก็มีความกระตือร้นในเชิงรุกมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนการเดินทางไปต่างประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ท่านให้ความสนใจมีคนพูดถึงวิสัยทัศน์ซาอุ2030คืออีก8ปีต่อจากนี้นะครับที่มีโครงการที่จะสร้างเมกะโปรเจกต์มากมายนะครับรวมถึงสมาร์ทซิตี้ด้วยนะครับเงินเป็น500,000ล้านเนี่ยเขาบอกว่าต้องการที่จะแข่งกับดูไบอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่มกุฎราชกุมาร EBS ให้ความสนใจอย่างยิ่งคือการสแสวงหาลู่ทางการลงทุนเห็นได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเดินทางไปปากีสถานนะครับซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากปากีสถานเพราะว่าทางซาอุเองก็เสนอความช่วยเหลือหลายอย่างไปอินเดียก็เสนอเรื่องของพลังงานนะครับและที่สำคัญไปจีนไปพบกับสีจิ้นผิงด้วยไม่ธรรมดานะครับเรื่องของโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆก็ถือว่าเป็นโครงการที่ผมเชื่อว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของซาอุดิอาระเบียดีขึ้นในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของความเสมอภาคก็เช่นว่าในช่วงก่อนที่มกุฎราชกุมารจะขึ้นมาเนี่ยภาพลักษณ์ของซาอุดิอาระเบียก็เช่นเดียวกับโลกตะวันออกโลกอาหรับหลายประเทศนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเราจะเข้าไปเจรจาเขาเพื่อเชื่อมต่อกันในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะฮะอย่างน้อยมันต้องอยู่ในโอกาสที่เท่าเทียมกันคุณชิปมองเห็นว่าในจังหวะที่ประเทศไทยในสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยไปเรียกว่าไปสร้างความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียในจังหวะนี้เนี่ยมันมีอะไรในระดับที่เท่าเทียมกันที่สามารถไปคุยแล้วเจรจาแล้วแลกเปลี่ยนกันแล้วมันยุติธรรมทั้งสองฝ่ายไหมฮะครับใช่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดูจะลี้ลับซับซ้อนไปนิดหนึ่งนะครับก็เราคุยช่างกันมากเพราะว่าตอนที่ท่านไปก็ไปแบบมากระทันหันมากดูเหมือนจะลุกลี้ลุกหล่นนะครับในทัศนะของคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้แล้วที่สำคัญคือไปแล้วเนี่ยเราพอจะทราบว่าเราจะได้อะไรจากซาอุเขาจะรับแรงงานเพิ่มจะมีการเปิดสายการบินตรงเนี่ยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาขออะไรจากเราบ้างเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่มีสิ่งที่ออกมาจากรัฐบาลเลยนะครับมีแต่เรื่องของแรงงานนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องของบริการสุขภาพอย่างที่ท่านโทนี่บอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันเป็นคำถามคาใจว่าในขณะนี้สิ่งที่เราจะได้จากซาอุที่มันเป็นประโยชน์ของคนไทยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับและที่สำคัญก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผลงานนะครับว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยแต่แค่ไปนิดหนึ่งคือความจริงแล้วกระบวนการในการฟื้นฟูความสัมพันธ์เนี่ยมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี59จนที่ท่านปฏิวัติมาเนี่ยท่านเองก็พบกับทูตซาอุที่มาไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ปี59ปี62ปี63แม้แต่ท่านทูตตอนเองก็เคยเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียนะครับเขาก็เลยมองกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่ท่านนายกเต็มๆนะครับเพียงแต่เป็นกระบวนการที่ทางกระทรวงต่างประเทศทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยและในภาคอื่นก็ทำนะครับผมไปฟังคำพูดของดร.ชัยวัฒน์คำชูจากสถาบันปกเกล้าก็น่าสนใจนะครับท่านเคยมีโอกาสคุยกับคนระดับสูงในของซาอุดิอาระเบียท่านบอกว่าฝ่ายไทยพูดนะครับว่าเรื่องอดีตก็เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้นะครับก็คงจะควรจะลืมไปประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของอนาคตเป็นสิ่งที่สามารถสร้างร่วมกันได้แต่ว่าทูตอุปทูตซาอุดิอาระเบียไทยบอกว่าเรื่องอดีตก็ไม่ควรจะลืมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าเรามองด้านหนึ่งคำมองด้านหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการค้าการลงทุนดังที่คุณต้องพูดเนี่ย
ผมอย่างน้อยผมก็ยังดีใจนะครับที่ว่าเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีขึ้นมันดีกว่าไม่ดีเลยแน่นอนนะครับเรื่องความจะเปิดเส้นทางการบินในเดือนพฤษภาคมนี้เห็นว่าจะมีด้วยใช่ไหมครับเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆแม้แต่เรื่องของนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียผมเชื่อว่าหลายคนก็คงหนักใจนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่นักลงทุนเขาจะมาลงทุนบ้านเราเพิ่มมากขึ้นแต่ความชัดเจนตัวเนี้ยเสียดายที่เราไม่ค่อยได้ยินมาจากปากของท่านนายกหรือว่าเราจะได้อะไรมีแต่เรื่องที่เรารู้สึกมันมีอะไรลับลมคมในมีอะไรที่ยังไม่กล้าเปิดเผยหรือเปล่าในทัศนะของหลายคนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าก็เป็นประเด็นที่มันยังไม่เต็มร้อยในการที่จะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันฟื้นคืนดีแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรคำถามก็คือคนมักจะถามว่าเวลาเราไปสานความสัมพันธ์เราจะได้เราจะเสียอะไรตลอดก็อย่างที่คุณทนี่บอกว่ามันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยเรื่องของศักดิ์ศรีผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเรื่องของการไปเยือนของท่านนายกเนี่ย เราอาจจะมองรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมมันกระชั้นจังแล้วก็มันน้อยจังสื่อมวลชนก็ไม่ได้ไปนะครับมีอะไรที่เป็นวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาที่ยังคาใจเราตลอดแต่ผมเชื่อว่าแนวทางของมกุฎราชกุมารองค์ใหม่เนี่ยนะครับแม้ท่านจะถูกตำหนิติฉินในวงการโลกตะวันตกที่มองเรื่องของความไม่ชอบมาพากลเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆนี่นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อย่างมกุฎราชกุมารเนี่ยนะครับมันมีความท้าทายอยู่ค่อนข้างเยอะความกล้าคิดแล้วก็ความเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะลืมเรื่องของอดีตเนี่ยอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปมองเรื่องของภูมิหลังแบ็คกราวด์ของท่านว่าเป็นใครมาจากไหนแต่เราดูวิสัยทัศน์อย่างกับวิชั่นของซาอุดี2030เรียกมันถือว่าเราน่าจะมาวิเคราะห์จนลึกเลยว่ามันมีอะไรที่เราจะสามารถไปเชื่อมไปทำอะไรได้ไหมอย่างกับแบ็คกราวด์โปรเจกต์เนี่ยฮะที่จะสร้างเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคแล้วก็เป็นงานไทยที่ทักษะฝีมือจะมีโอกาสไปทำงานที่นั่นใช้สกิลสูงๆเนี่ยนะครับแต่ก็มีคนเป็นห่วงนะครับอย่างที่คุณทรีบอกคนไทยก็หลายคนก็พูดแล้วกันนะครับว่า32ปีผ่านมาแล้วเนี่ยทำไมไทยเราจะต้องหลงว่าโอ้ดีใจจะได้ไปทำงานซาอุดิอาระเบียทั้งที่ค่าแรงก็ถูกแสนถูกนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยน่าพิศวงน่าอยู่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าคนไทยรัฐบาลไทยควรจะทำยิ่งก็คือว่าเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ทำงานในเมืองไทยนี่แหละไม่ต้องไปไหนสมองไม่ไหลนะครับไปได้แต่ว่าไปรับรู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีมาที่ประเทศไทยมาปรับหลักที่เมืองไทยอันนั้นสำคัญที่สุดเลยนะครับ yeah. อย่าไปภูมิใจว่าโอ้โหแรงงานไทยจะมีโอกาสไปทำงานมันเหมือนกับประเทศด้วยพัฒนาที่ต้องส่งแรงงานไปแล้วก็บอกที่สำคัญก็คือว่าถ้าตราบใดที่เราหวังจะพึ่งเศรษฐกิจของประเทศอื่นเนี่ยถ้าหากประเทศนั้นมีปัญหาสมมติว่าซาอุดิอาระเบียมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากมายมหาศาลมันก็กระทบแรงงานไทยเราก็อยู่ไม่ได้ก็เหมือนกับที่ไทยเราต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวแต่พอเกิดปัญหาปั๊บนักท่องเที่ยวมาไม่ได้เราก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผมคิดว่าต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องคิดให้รอบคอบเลยนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยค่าแรงขั้นต่ำเอาให้ได้400จบปริญญาตรีให้ได้24,000ก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับผมว่าเน้นตรงเนี้ยอย่างที่คุณชลีบอกว่าด้วยของการศึกษามันต้องพัฒนาจริงๆจังๆเนี่ยนะครับผมว่าจะทำยังไงแทนที่จะคาดหวังว่าจะไปทำงานที่อื่นเอาเมืองไทยให้มันเป็นสุดยอดขึ้นมาให้ได้นี่นะครับมีทาวเวอร์ขอให้เกิดขึ้นให้ได้รัฐบาลทำอะไรอยู่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยว่าเมตาเวิร์สรัฐบาลมีนโยบายอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันดูแล้วขดขื่นจริงครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือจริงๆแล้วการเมืองระหว่างประเทศเป็นการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์สองตัวผลประโยชน์ตัวที่หนึ่งคือเศรษฐกิจครับผลประโยชน์ตัวที่สองคือความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะจับมือกันไม่จับมือกันจะหมั่นไส้กันจะปาดกันไงเรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเท่านั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรไปต่อรองเขาเนี่ยมันก็ไม่มันก็ต้องใช้ความเป็นเพอร์ซันนอลถ้าเป็นส่วนตัวความเป็นคุ้นเคยกันคุยกันขอกันได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาจะมาดูว่าเอ้ยผมจะมีอะไรที่ผมจะต้องเสียเวลาคบคุณหรือเปล่าเพราะผมมีเรื่องเยอะประเทศผมใหญ่ก็หนึ่งเศรษฐกิจสองความมั่นคงเศรษฐกิจก็อย่าให้เขากินฟรีเพราะนั้นมันต้องเอ้ยคุณทำของว่างมาผมทำเมนคอร์สไปแต่ว่าคุณต้องแถมของหวานผมด้วยนะอะไรเงี้ยมันต้องมีวิธีการไม่ใช่ว่าอยู่แบบนี้นะก็ครับผมคิดว่าที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าต้องระวัง
การเมืองระหว่างประเทศเพราะเขาเล่นกันแหลงเล่นนะฮะวันนั้นวันนี้มันยังมีอีกอย่างไต้หวันจีนอเมริกาเนี่ยก็เป็นเกมที่เล่นกันอยู่นะเล่นกันอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่างเงี้ยเราต้องเข้าพยายามเข้าใจเรื่องการเมืองระหว่างประเทศว่าเบสิกของการเมืองระหว่างประเทศก็คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงเป็นหลักซึ่งท่านพิชิตครับซึ่งหลังวิกฤตเนี่ยพิชิตหลังวิกฤตแพนเดมิกแบบนี้เนี่ยการวางตัวของไทยในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยพิชิตว่าเราวางตัวเหมาะสมแล้วหรือยังหรือว่าเราควรต้องปรับอะไรยังไงบ้างที่ทำให้เราและประเทศพันธมิตรเราเนี่ยมันวินวินทั้งคู่ไม่ใช่ว่าเราไปเทคจากเขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับหมายถึงกรณีของยูเครนเป็นกรณีศึกษาใช่ไหมครับหรือทั้งหมดหรือทั้งโลกเลยก็ได้ฮะหรือจะดูใกล้ๆอย่างพม่าเขมรไทยก็ได้นะผมว่าอันนี้จะวิบัติเนี่ยประเภทไทยเนี่ยโพซิชันของเราที่ในเรื่องของอาเซียนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอยู่ข้างพม่าแบบถ้าจะปากอยู่แล้วเนี่ยผมว่าอันนี้น่ากลัวมากกว่าเองครับคุณชิปครับก็อย่างที่ผมเคยฟังคุณโทนี่พูดนะครับเฉพาะเพื่อนบ้านเราพม่าเนี่ยวันนี้ก็ครบรอบ1ปีรัฐประหารพอดีเนี่ยนะครับก็คุณทรีเอกก็เคยเสนอว่ามันควรจะใช้กระบวนการเจรจาความเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมากกว่าที่จะไปยึดเอาความต้องการของคนที่อยู่ไกลบ้านนอกบ้านมากๆนี่นะครับอย่างกรณีของยูเครนก็เหมือนกันตอนนี้จะเห็นว่าเรื่องของประโยชน์อย่างที่คุณทรีบอกเนี่ยนะครับผมไม่อยู่ทางเศรษฐกิจสำคัญมากตอนนี้เกิดความคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างสหรัฐที่ขึ้นๆอยู่เนี่ยนะครับกับพันธมิตรยุโรปทั้งหมดโดยเฉพาะเยอรมนีเนี่ยซึ่งต้องไม่ลืมว่าทางรัสเซียมีท่อส่งก๊าซใช่ไหมครับลอดทะเลบอลติกเข้ามาเยอรมนีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัสเซียไม่ส่งก๊าซมาเนี่ยยุโรปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกตะวันตกเยอรมนีเนี่ยก็จะกระทบกันหมดเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่ามันจะคุ้มหรือไม่ถ้าหากว่าจะเอาตามนโยบายของสหรัฐหรือของนาโต้30ชาติเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจของยุโรปมันจะพังกันหมดจากการที่รัสเซียไม่ปล่อยก๊าซมาแต่ภาพไบเดนก็มาอีกบุกหนึ่งนะครับไปได้ก็เหมือนกับต้องการที่ตอบตัวว่าถ้าหากรัสเซียยังขึ้นๆอย่างเนี้ยอเมริกานาโต้เนี่ยนะครับก็อาจจะใช้วิธีแซงชั่นทางเศรษฐกิจด้วยการปิดวาล์วที่ฝั่งเยอรมนีซะเองนะครับ ในแง่เดียวกันเรื่องของผลประโยชน์ทางการค้าการขายก็ต้องคิดนะครับว่ารัสเซียก็เป็นตลาดใหญ่ของยุโรปนะประชากรรัสเซียตีว่า150ล้านเนี่ยสินค้าพวกจากยุโรปก็ต้องเข้าไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลประโยชน์จากคนไกลๆไม่ใช่คนประเทศไกลๆเนี่ยครับอย่างอเมริกาดีนะครับกับพันธมิตรของยุโรปเองด้วยกันเนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าอะไรที่มันจะเป็นผลดีกับอะไรที่จะเป็นผลร้ายนะครับในเชิงอุดมการณ์ไม่ว่ากันไปนะในเรื่องของการหลักการที่จะต้องมีการมาเขาเรียกว่าดีเทอเรนต์คือยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์แรงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างกรณีของยูเครนเนี่ยไบเดนพูดเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากุมภาพันธ์แหละถ้าจะถล่มยูเครนเนี่ยนะครับรัสเซียจะถล่มยูเครนก็คงกุมภาพันธ์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็บอกเหมือนกันว่าช่วงนี้ถ้าหากคิดจะถล่มจริงๆเนี่ยก็เหมาะที่สุดแล้วที่รัสเซียจะเปิดฉากโจมตียูเครนเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าในบริษัทเนี่ยแม้แต่เยอรมนีเองนโปเลียนบูนาปาร์ตเองเนี่ยนะครับสู้กับรัสเซียในหน้าหนาวไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็เกิดในช่วงเดือนสองเดือนต่อจากนี้ซึ่งเป็นฤดูหนาวจัดซึ่งรัสเซียก็ได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์แต่ในตะแหลมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะพูดว่าไทยควรจะศึกษาบทเรียนอะไรยังไงเนี่ยผมว่าง่ายๆเลยคือบางทีเราก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองนะครับใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างที่คุณทนี่บอกเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญมากแล้วก็บางทีหลักการของที่เป็นหลักการส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ได้ละทิ้งนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะชี้แจงได้ว่าเราจะได้จะเสียอะไรหรือเรามีแนวทางต้องบอกก็ว่าเรามีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยนะครับมันจะอยู่ว่าฉันไม่ยอมจะไม่ยอมแต่ว่าเราไม่บอกเหตุผลหรือว่ามันจะกระทบอะไรยังไงนะครับก็คือเมื่อการคือต้องประสานประโยชน์ให้ได้ว่าเราจากได้อย่างนี้ไปด้วยกันได้ไหมนะครับเหมือนการค้าการขายนะครับถ้าหากมันกระทบมากแต่ค้าการขายชายแดนของเราเนี่ยมูลค่ามหาศาลนะครับแม้แต่ลาวแม้แต่กัมพูชาเนี่ยมหาศาลมากเป็นมากมหาศาลนะครับในขณะที่ประเทศอื่นก็อาจจะไม่กระทบมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแยกให้ออกอย่างที่คุณที่บอกว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจกับเรื่องของความมั่นคงซึ่งเราไม่ได้ทิ้งทั้งสองเรื่องผมว่ามันขึ้นอยู่กับเทคนิคการเจรจามากกว่า